สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจิครับค่ะนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูเรื่องราวนะการวิเคราะห์เรื่องราวจากลายเซ็นนะแล้วรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มีคำตอบที่นี่ที่เดียวนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS พูดคุยกันแล้วก็อยู่กับมุ้ยนะคะรวมไปถึงอาจารย์ฐานเลขจิตค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเป็นคนอื่นไปซิไม่ได้เลยใช่แล้วเพราะวันนี้วันแม่แห่งชาติใช่ค่ะนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเรารึกถึงนะจริงๆคุณแม่เนี่ยรึกถึงทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะคะบอกว่าอย่างน้อยๆนะคะเราอาจจะไม่เคยบอกกับคุณแม่อาจจะไม่เคยได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยถือวันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญและเป็นวันเริ่มต้นด้วยขอเวลาแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมครับกราบแม่ทุกคนนะครับคุณแม่ที่เป็นมีความสายสัมพันธ์กับลูกตั้งแต่อุ้มท้อง9เดือน7เดือนบางคนพ่อกับกำหนดก็ต้องดูแลตามครรภ์มารดาแล้วก็ตระกูลคุณพ่อด้วยใครที่คิดว่ามีลูกแล้วไม่ได้ดูแลกับลูกหรือว่าลูกห่างไปเอาหัวใจนะครับทำมือนะแบบผมเนี่ยนะครับส่งหัวใจออกไปนะฮะใช่นะเขาบอกบางคนก็มีอยู่คุณพ่อบ้างก็เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวันเดียวกันจะทิ้งลูกถ้าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวสายสัมพันธ์ลูกก็ไม่ทิ้งพ่อแม่นะครับเพราะว่าสายใยสายสัมพันธ์เนี่ยนะฮะห่างกันไม่ได้หรอกนะครับไปที่ไหนก็คิดถึงนะฮะการแม่ลึกถึงนึกว่าจะมีแบบเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าล่าสุดเองเนี่ยคือหาปีนี้เนาะก็ได้รับรางวัลด้วยลูกดีเด่นนะลูกกตัญญูนะคะก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับหลายคนนะถ้าวันนั้นแม่ก็ทำแท้งผมก็มีโอกาสได้เป็นด็อกเตอร์มีโอกาสได้มาเป็นลูกดีเด่นกับเขามีโอกาสได้ไปนั่งจอทีวีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องที่มาให้กำลังใจมันตลอดก็บอกใครที่จะมีลูกก็ตามหรือกำลังจะมีบุตรหรือกำลังจะเป็นพ่อคนแม่คนหรือกำลังจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต้องเอาสายใจนะเยื่อใยสายรักพวกเราเนี่ยมารวมกันมาหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนะก็ถือโอกาสแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงปีนี้เนี่ยตรงกับวันศุกร์สัปดาห์ด้วยนะใครที่ไม่เคยได้มีโอกาสกลับไปหาคุณแม่เลยผมเนี่ยไม่มีโอกาสเลยแม่ก็อยู่เบื้องบนเสียดายแต่ท่านมีโอกาสต้องไปถ้าท่านมีโอกาสต้องไปหาท่านนะไปพูดคุยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆโทรศัพท์ไปหาท่านก็ยังดีบอกรักท่านและถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยกราบเท้าท่านนะคะบอกรักท่านณวันที่ท่านยังอยู่กับเราหรือว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกมาสักครู่น้องๆคนไหนนะที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่นะเนี่ยเราจะต้องลึกถึงแล้วว่าครั้งหนึ่งเราก็เป็นลูกเหมือนกันใครที่เป็นคุณพ่อค่ะต้องลึกถึงคุณพ่อรักแม่เยอะๆใช่ค่ะนะก็อีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงลูกๆทุกคนด้วยนะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์ในบ้านอาจารย์จะบอกเสมอเลยจะให้ไปกราบไหว้พระที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันหรอกแต่ถ้าเราไม่ดูแลพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยมันก็เท่านั้นเองอย่าไปมัวรอคอยตอนที่เนี่ยไปสร้างโบสถ์กี่หลังแล้วอยู่บ้านตัวเองนะเพราะมันมีโอกาสแต่ก่อนไม่มีโอกาสจริงๆแต่เวลาเราทำเนี่ยเรานึกถึงนะฮะจะมีพระคาถาบทหนึ่งเนี่ยเป็นพระคาถาบูชาแม่นะครับบูชาพุทธังอรัตนานะฮะมาตาปิตุนังเนี่ยบูชาครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีแล้วมีบทหนึ่งเนี่ยก็กล่าวถึงแม่ไว้ด้วยแม่พระธรณีหรือแม่เราเนี่ยนะฮะแล้วระลึกถึงทุกครั้งเลยผมก็จะรัตนาบารมีแม่เนี่ยที่เราได้ทำดีสร้างชีวิตให้ดีชีวิตให้มีความสุขนะอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะค่าน้ำนมอย่าให้เสียค่าน้ำนมว่าเป็นคนชั่วเพราะว่าอวชาตบุตรเกิดในท้องแม่มาแต่ไม่เหมือนแม่นะแต่อภิญญาตบุตรนี่คืออยู่แล้วต่อวงตระกูลได้จะเลือกเอาให้ลูกเราเป็นอภิญญาตบุตรหรืออวชาตบุตรแน่นอนเขาอยากได้อภิชาติมาเกิดขึ้นก็คืออยู่ในตระกูลชั้นสูงนะมีพ่อแม่อุปถัมภ์ค้ำชูแล้วทำตามต่อพ่อแม่บิดามารดาอันนี้เจริญนะแต่ถ้าอภิชาตบุตรไปเด็กแว้นไปฆ่าเขานะไปรวมหัวไปรวมตัวกันตีแม่ทุกใจมาทุกใจอันนี้คือการทำร้ายพ่อแม่อย่างทางอ้อมบาปหนักกรรมเยอะดังนั้นแล้วลูกๆทั้งหลายนะฮะถ้าชมรายการไปด้วยพ่อพ่อแม่แล้วพยายามนะฮะใช้วิทยาในการชมว่าเราชมแล้วเราได้อะไรบ้างประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยฮะเอาความรักใส่ใจกับเราแล้วก็เคารพเทิดทูนบิดามารดาเหนือสิ่งอื่นใดใช่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยแขกรับเชิญหลายท่านที่มานั่งพูดคุยกับเรานั่นก็เป็นตัวอย่างนะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนเหมือนกันนะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่บอกรักแม่นะคะบอกรักคุณแม่หรือว่าท่านไหนแบบอยากจะบอกความในใจส่งSMS เข้ามาก็ได้หรือว่าใครที่แบบอาจจะได้มีโอกาสได้ทำดีคุณแม่แล้วนะบอกกล่าวกันเข้ามานะคะจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อคุณลูกทั่วประเทศเลยเช้าเมื่อบอกรักมาม่าว่าไงบ้างบอกรักมาม่าทุกครั้งว่ายังไงมาม่ารักนะขอตังค์หน่อย
จะเสียใจจะดีใจเป็นหม่าม้วนไม่ก็ไอ้ขอตังค์หน่อยเนี่ยไม่ใช่ขอทั้งเดือนขอทุกวันนี่เลี้ยงไม่โตบอกรักบางทีผมแบบก็จะเข้าไปกอดก็จะมีเขินๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะส่งบางทีก็จะส่งไลน์ส่งอะไรกันอยู่แล้วรู้ว่าส่งดอกให้แม่เล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องดูคุณยายพูดถึงแม่ได้รู้สึกนะคุณยายยายอีกหนึ่งคนตอนนี้คือแม่เราก็ดูคุณแม่คุณยายใช่ค่ะนะฮะเป็นไงคุณยายตอนนี้คุณยายก็เขาบอกว่าอายุวันเท่าไหร่84แล้วค่ะแต่ว่าหลายๆคนที่หนูเคยได้ยินไงว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุเขาก็จะกลับไปเป็นเด็กณวันนี้เป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณยายด้วยก็ร่วมกันดูแลกันคือเขาให้ดูแลเรานะแต่ข้าวเม็ดเดียวเขายังดูแลคุณไม่ได้นี่ค่าน้ำนมนะดูแลแล้วทุกวันนี้นะฮะมีทั้งแม่มีทั้งอะไรมาเกือบโตใหญ่นะฮะแล้วรวมทั้งเนี่ยคุณยายมั่วก็ยังไปค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวลืมนี่ไปด้วยไปหล่อพระที่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้สัปดาห์วันแม่นี่ไปหล่อพระเราจะพาทั้งครอบครัวทั้งมั่วเองแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆแฟนรายการด้วยนะลงพื้นที่กันไปที่วัดวารีศิลารามนะคะที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นร่วมบุญกันงานใหญ่ทุ่มเทตามกำลังโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแล้วไม่พยายามเนี่ยเรียกว่าสละตลาดก็เราสลาชีพตลาดเลือดเนื้อเพื่อสร้างจริงๆค่ะอลังการงานสร้างจริงกว่าจะมาถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยครัวฐานลงพื้นที่อื้อแล้วเนี่ยตลอดนะขับรถไปกับโอ้โหศรีสะเกษเพื่อที่จะไปเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะไปเตรียมในส่วนของเบ้าหล่อต่างๆเพราะว่าเราจะมีการหล่อหลอมนะคะพระพุทธชินราชเป็นพระประธานในโบสถ์แห่งนี้ด้วยคือไปเตรียมตั้งแต่เรื่องของการวางแผนในการหล่อพระในส่วนของเวทีนะหรือแม้แต่ในสถานที่เราต้องตั้งเตาหล่อหลอมะนะก็คือทองเหลืองนี่นะนะครับตั้งก่อนล่วงหน้าเนี่ยนี่รถไปถึงแล้วเนี่ยไปตั้งแต่วันที่10แล้วนะก็ไปเอาไปหล่อไปรวมกันนะแล้วรวมถึงก็จะมีพิธีต่างๆด้วยท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบสีเครื่องบวงสรวงต่างผมจัดสร้างจัดหนักดูแลเต็มค่ะนั้นแฟนรายการนะฮะที่อยากส่งกำลังใจหรืออยากไปร่วมบุญใหญ่เป็นพระประจันพระประธานประจำโบสถ์จำพิหารที่มูลนิธิสาธรรมได้ลงเต็มตัวอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนร่วมกับสร้างโบสถ์ด้วยนะครับนั้นท่านผู้ชมยิ่งไปเท่าไหร่โบสถ์ก็ยิ่งเสร็จมากไวเท่านั้นเป็นผู้จิตระนะครับอันนี้เป็นแบบยังไม่เสร็จะนะครับอันนี้คือขึ้นแบบให้เห็นเลยนะคะว่าเราจะได้ไปร่วมกันเททองหล่อหลอมด้วยกันนะคะฉะนั้นใครที่มีโอกาสนะอยู่ใกล้ๆนะศุกร์เสาร์ที่แบบนี้จะพาคุณแม่พาคนในครอบครัวเนี่ยไปร่วมบุญกันก็ได้นะคะพรุ่งนี้ช่วงประมาณเย็นๆนะคะก็อาจจะมีงานนะมีกิจกรรมด้วยนะคะก็ไปเจอกันได้มีงานในช่วงเย็นไปร่วมสนุกกันคือช่วงเย็นก็มีสวดพระชยมงคลคาถาสวดฉลองพระป่าด้วยพระป่ากลางกองเนี้ยนะฮะเพื่อตั้งสร้างองค์พระนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากให้ร่วมเป็นการสร้างฐานพระแล้วแหละแล้วก็เอาไปสร้างโบสถ์กันนะเป็นฐานล่างฐานรวมหัวใจของพวกเรานะฮะจะได้เป็นที่สังฆกรรมของสงฆ์นะพระเนรจะได้มีที่ทำสังฆกรรมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะก็จะมีพอสวดช่วงเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสมโภชด้วยนักร้องศิลปินอย่างเถียนตะมือพระชนกศรีโลพันธ์พิสุทธิ์เทพอยุมิทักษ์น้องม้วยนิตาจาวยักษ์น้องทรายนิติตาก็ไม่ใช่ติมาตาตาเหมือนกันสละอาเราจะไปร้องเพลงร่วมสนุกกันแล้วก็ตักไข่สาวดอยตักไข่สายดาวไปร่วมสนุกแล้วมีกิจกรรมหูจะจำได้เมื่อตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาคึกคืนมากแต่ทั้งตักไข่ทั้งสายดาวนี่โอ้โหของรางวัลนี่ออกกันเต็มเลยนะคะฉะนั้นพรุ่งนี้ไปร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันที่14สิงหาคมก็จะเป็นในส่วนของพิธีนะคะในการหล่อหลอมค่ะพระพุทธชินราชนะใครที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะไปเจอได้เลยค่ะวัดวารีศิลารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษหามยากต้องขอบคุณเมื่อเช้าก็เจอกันนะแฟนรายการเข้ามาทักทายกันค่ะเช้าผมไปเตรียมพื้นที่มาก็ไปเขาบอกมาร่วมบุญกันร่วมบุญกันบางคนเดินทางพรุ่งนี้ก็ต้องไปดูแลต่ออีกะนะฮะเพราะว่าโอ้โหนะเดินทางกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับคือทุกที่จริงๆแล้วก็โบสถ์ในรอบปีนี้นี่ทุกที่ทุกแห่งที่ร่วมบุญอย่างกฐินที่ครัวฐานตั้งใจเนี่ยตั้งกองกฐินเอาไว้เนี่ยนะคะกองละ108บาทตรงเนี้ยก็ปัจจัยทั้งหมดไปดูแลโบสถ์นะไปร่วมกันสร้างพระซึ่งอยู่ในโครงการนี้10กว่าโบสถ์เลยนี่ได้ข่าวว่าวัดสักแก้วก็ขอกฐินมาเหมือนกันไม่รู้สตางค์จะมีขนาดไหนต้องขอบคุณนะฮะก็มีแฟนรายการหลายคนก็รวมเนี่ยได้ก็รวมกันนะครับประมาณรวม 1,000-2,000 กองแล้วตั้งไว้ 80,000 ไอ้ 80,000 นี่ไม่ได้ นี่หลักพันได้อยู่ค่ะอาจจะค่อยธรรมดาก็ไม่เป็นไรถ้าก็ค่อยไปนะหลักร้อยหลัก10หลักอะไรก็แล้วแต่นะมันเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาค่ะนะแต่ที่แน่ๆเราไม่มีเงินน้อยเราไม่คอยวาสนาเราลงมือด้วยหัตถ์มันจะได้เดินต่อไปผมว่าท่านก็เห็นเนี่ยก็ชัดเจนนะทำนู่นทำนี่ทำอะไรผมเคยได้อยู่ที่ไหนท่านดูตารางบุญกับผมถ้าไปดูใน Facebook เนี่ย
บางทีมานั่งดูในภาพตัวเองเหมือนกันโอ้โหทำนู่นทำนี่ทำนู่นนี่ไม่มีวันหยุดนะย้อนกลับมาทุกวันเลยจริงๆลงพื้นที่ขับรถไปกลับไปกลับเพื่อดูแลสถานที่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อพูดคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสเองก็ตามฉะนั้นมั่นใจค่ะทุกบาททุกสตางค์นะคะที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันนะเราได้ไปต่อยอดในเรื่องของโบสถ์ในเรื่องของการสร้างพระกันด้วยสร้างพระที่นี่แล้วก็มีนะครับฝากบุญกับวัดวัดสมานมิตรด้วยวัดสมานมิตรก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาวันพฤหัสที่ผ่านมาก็มอบนะฮะที่สัปดาห์ที่แล้วก็มอบพระให้คือพระศิวลีเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชมที่สามารถจะบูชาเพิ่มเติมนะได้ด้านล่างก็จะมีพระธาตุนะฮะก็คือใส่ไว้ด้วยนะครับทุกองค์เลยนะเป็นพระธาตุชิมบุรีหรือพระธาตุพระศิวลีมอบให้นะครับประมาณสัก10องค์ได้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีพระสังฆสัตว์นะที่ใครอยากบูชาพระประจำโบสถ์ครัวถาแล้วอยากสร้างโบสถ์ร่วมนะเงินทั้งหมดมอบให้วัดเลยคุณไม่ได้เอาไม่ได้ไปแบ่งวัดวายบาลีนะส่วนใครทำบุญก็นะกระจายบุญออกไปแล้วก็ไม่เคยเอาเงินวัดนะทุกที่นะฮะวัดวารีก็ไม่รับผมก็ไม่รับนะฮะปัจจัยก็ทำบุญที่วัดเข้าโอนมูลนิธิก็เดี๋ยวก็ปัดไปนะฮะเอาไปหล่อพระพระนี่ใช้เงินเยอะประมาณ 650,000 นี่ไม่รวมเรื่องของพิธีกรรมทั้งพระโมคคาราภาษาลีบุตรยักษ์มารนะก็จะมีที่จะเห็นไหมผู้ยิ่งร่างก็จะมีแล้วก็ส่วนที่เป็นเนี่ยมันจะมีฐานพระอีกฐานพระอีกนะฮะแล้วก็รวมกันนะฮะต้องใช้มูลค่าเงินเนี่ยพอสมควรเลยผมถือว่าเชื่อว่านะทุกคนทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเอามาสร้างบารมีสร้างบุญใหญ่สร้างปัจจัยต่อเนื่องเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆเราลงทุนเราลงบุญจริงๆเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายวัดโดยใดทั้งสิ้นมีแต่เอาของอัดเข้าไปนะฮะสมให้เต็มสุดท้ายนั่นก็เหลือละเหลือหัวใจกับรอยยิ้มแล้วก็คราบน้ำตาบางทีพระก็ฝากไว้ก็มีก็ต้องคราบน้ำตาตัวเองแล้วก็ปาดแล้วก็เดินต่อนั่นแหละแต่ก็ยังคงเดินต่อเดินเนี่ยมั่วนะโดนมันทำบุญก็ต้องโดนบ้างแหละนะใช่ไหมแต่มนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปก็ต้องมีธรรมดานะแต่ว่าคุณถาสบายอยู่แล้วแกร่งมั่นอยู่ที่พุทธศาสนานี่ต้องดีใจต้องขอบคุณคณะทหารนะฮะคณะของท่านเสยอดนะครับคณะทหารทบนะที่จะเดินทางพื้นที่ไปนะฮะเยอะโอ้โหนายทหารหลากหลายท่านเลยค่ะนายยศพลตีลงมาพันเอกนะรวมกันแล้วก็มาด้วยคณะศิษยานุศิษย์รวมกันเพราะว่าเราเองอ่ะเราไปหล่อเราอธิษฐานจิตแผ่นดวงเนี้ยก่อนที่หล่อพระศิวลีเนี่ยนะฮะพระศิวลีองค์4เมตรแล้วก็พระผู้ยิ่งราชค่ะนะที่ส่วนต่างๆก็คือมีทั้งสารักเมืองใช่มีทั้งวัดอรุณแล้วก็มีภูเขาทองด้วยโอ้โหและพิธีวันนั้นนิ่งบอกว่าเข้มขลังมากนั่นแหละฮะแผ่นดวงพวกนี้ก็จะรวมเอาไปหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นองค์พระของพวกเราครอบครัวมิเลเกิลครอบครัวมูลนิธิสาธรรมนะครับค่ะฉะนั้นใครใกล้ๆไปกันจ้าไปร่วมบุญกันไปอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมบุญกันได้ไปร่วมกันเททองกันได้หรือว่าใครที่อยากจะร่วมบุญกันกับกองกฐินถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีนะฮะเพราะเป็นพระประจำโบสถ์ที่เราหล่อกันนะค่ะใช่ใหญ่สุดไอ้โบสถ์นี่ก็ทำประจำอยู่แล้วแต่เนี้ยทั้งโบสถ์พระประธานด้วยนี่แหละนะมาร่วมบุญอย่าบุญใหญ่กันนะรอบปีนี้ครึ่งปีแล้วเขาบอกว่าหลายๆแห่งเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างโบสถ์บ้างกองกฐินบ้างแต่เนี้ยเททองหล่อพระพุทธชินราชอยู่ใกล้ๆไปเจอกันได้นะคะพรุ่งนี้แล้วก็วันที่14สิงหาคมนั่นเองนะส่วนใครอยากจะร่วมบุญกันในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ติดต่อนะคะพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะคะตรงนี้ก็ยังรับอยู่แล้วก็ทุกๆกองเนี่ยคือกองละ108บาทได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำเข้าร่วมพิธีนะคะที่วัดวารีด้วยนะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันบอกบุญบอกต่อๆกันได้บอกเพื่อนบอกฝูงบอกคนในครอบครัวเนี่ยมารวมกันนะคะตรงนี้เนี่ยปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เลยทั้งสร้างพระทั้งสร้างโบสถ์ดูแลทุกที่ในโครงการเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองหรือท่านใดที่จะดูชื่อว่าตัวเองตกค้างหรือเปล่าที่บอกผมมาในแฟนเพจนะฮะบางคนก็เห็นนะขอบคุณสาธุแต่ว่าชื่อตกหล่นไปก็ไปดูในแฟนเพจของ Miracle Channel ตอนนี้นะฮะกำลังจะคือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละขึ้นมาเรื่อยๆว่าใครทำกี่กองกี่กองนะอย่างล่าสุดก็พี่แดงน้อยนะฮะ600กองกลับจากต่างประเทศมีทั้งชาวต่างชาติก็นี่ก็ร่วมด้วยศิษย์สายอนุสิตนะฮะคือเขาไม่ได้นับถือพุทธแต่มีแรงศรัทธาก็มีไปร่วมบุญกันชาวต่างชาติชาวต่างชาติหลายคนเลยโอ้โหเห็นรายชื่อเห็นรายชื่อไหมเห็นรายชื่อค่ะเห็นตอนไหนเนี่ยเห็นในเฟซบุ๊กของพี่แดงน้อยอะค่ะเยอะมากร่วมบุญครัวถากันดีใจดีใจนะรวมกันใครมีต่างประเทศก็บอกต่างประเทศมารวมใครมีประเทศไทยก็บอกรวมกันมันจะได้เยอะๆผมมาตั้งไว้ 84,000 กองก็เพราะว่าเป็นการครบรอบ 84,000 ละครชีวิตจริงตอนยานทิพย์ท่านเห็นนะเคยออกททบ5เนี่ยฮะเคยเห็นแล้วแล้วก็ในส่วน108ก็คือน้อมระลึกถึงพระศิวลี108องค์ที่ครบวาระไงใช่ค่ะแล้ว12สิงหาก็เป็นช่วงเดือนนี้ในวันนี้เลยเนี่ยครบรอบเลยเป็นช่วงครบรอบของนะฮะเป็นช่วงครบรอบที่ผมได้มานั่งกับน้องมวยนิติตาชาวพยัคฆ์อันที่
เสียงโด่งดังมีสตังค์เยอะๆเนี่ยมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่ามีละเคลื่อนมอบให้นะแต่หัวใจสถาก็ต้องทำต่อแล้วทำจริงๆค่ะนะมานั่งปุ๊บน้ำท่วมเลยเอาเช่าโอ้ลงพื้นที่เลยใช่ไหมใช่ไหมลงนั่งกำมังเนี่ยใช่ค่ะแล้วดูแลเนี่ยทั้งหมดเป็นที่มาเลยว่าเราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญได้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจก็เนี่ยแหละค่ะหาทจิตนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ครบรอบด้วยใครส่ง SMS นะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันก็ได้วันนี้แจกอะไรโอ้วันนี้นะคะใครที่ส่ง SMS สมัครพิเศษเลยนะคะก็จะมอบค่ะเหรียญบรมครูพระพิราบนะคะ3รางวัล3ท่านด้วยกันหาไม่ได้แล้วยากมากแล้วค่ะนี่ต้องบอกว่าไปดูมาในห้องครูเลยแล้วนำมามอบให้เพราะวันนี้วันพิเศษจริงๆนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาเป็นล็อกเก็ตนะสวยงามมากนะคะก็ใครอยากจะมีโอกาสได้รับนะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะที่4221606จะส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวก็ได้หรือว่าวันนี้ครบๆอยากจะบอกกล่าวอะไรกันบางคนติดตามมาตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยส่งความรู้สึกบอกกล่าวกันเข้ามาแล้วก็ปีแล้วน้องอุ้ย5ปีไม่ใช่4แล้วนะ5ปีแล้วเนาะ5ปีนะท่านมาดูแล้วกันรายการไหนที่อยู่ตรงตรงกับพันนี่ผมดูว่านี่อัตจิตก็ไม่ธรรมดานะแต่ละวันท่านก็เห็นนะทำบุญกันตลอดใช่ค่ะและที่สำคัญนี่โอ้โหได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันทั้งสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันสร้างโบสถ์สร้างเงินเยอะแยะมากมายเลยก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะย้อนนิดนึงดีกว่าย้อนไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่วัดวารีแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเนี่ยณวันนี้แล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสร่วมบุญกันแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มแรกเป็นกฐินเราได้ชมภาพไปแล้วแต่ว่าอันนี้จะย้อนมาช่วงประมาณสงกรานต์ไงถ้าใครจำได้เนี่ยตารางของครูถาทุกวันเลยในวันสงกรานต์เราเดินทางลงพื้นที่ไปเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศที่วัดวารีศิรารามกันก่อนเลยนะไปพูดคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะถึงที่มาที่ไปของที่โบสถ์วัดวารีศิรารามไปชมภาพเลยค่ะจริงครับขึ้นแล้วต้องเอาไปมาข้างบนนั่นแหละต้องเที่ยวนะครับตรงบริเวณนี้ครับครับแต่โครงการเราคือมันอยู่อีกนานก็ไปคอนเสิร์ตเนี่ยไปคอนเสิร์ตคนที่จะพาทัวร์เที่ยวพี่ผมขาไปก่อนหลวงปู่สวงผมไปหรือว่าเขตเอาไปทานเขตเอาไปทานแน่เลยเขตอภัยทานหรือเขตบุญนั่นเองเดี๋ยวลองขายดูว่าจะขายได้หรือไม่ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนครับผมอาจารย์หัตถาเลขจิตเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้ครับลงมาภาคอีสานมาเพื่อสร้างบุญหนุนทรัพย์รับโชคกันไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญศิลปินชื่อเสียงโด่งดังมากกับพี่สุเทพปะยูนพิทักษ์ครับสวัสดีครับพี่สุเทพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในมือพี่มีอะไรอยู่ครับอ๋อในมือผมนี่นะครับเป็นกระเบื้องหลังคาครับวัดวารีศิรารามเนี่ยเราอยู่ตรงอำเภอวังหินครับจังหวัดศรีสะเกษโอ้ตัวนี้วันนี้เรามาทำบุญกันหลายที่เลยโอ้โหวันนี้ไปเยอะมากอ่ะไปเยอะมากครับเมื่อสักครู่กินแล้วก็ไปหลวงปู่สวงใช่ครับวัดจักรละนะครับวัดภัยพัฒนานะครับนำบุญมาฝากเยอะใช่วันนี้เราอยู่กับท่านเจ้าวาดซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยนำกฐินมาช่วยท่านนะครับกราบนมัสการครับหลวงปู่สุขครับเจริญพรนะครับทักทายญาติโยมนิดนึงครับครับก็เจริญพรครับที่นี่ก็คือวัดวารีศิรารามกำลังสร้างอุโบสถอยู่หลังใหญ่แต่ว่าทุนรัพย์เราก็ยังขาดเยอะเลยครับวันนี้ใช้จ่ายไปแค่3ล้านครับที่เห็นเนี่ยฮะหลังใหญ่มาก3ล้านนะครับหลังนึงคาดว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณ10ล้านเศษๆเนาะถ้าเท่าไหร่นะครับ10ล้าน10ล้านพี่สุเทพ10ล้านอีก7ล้านเองโอ้อีก7ล้านนิดเดียวเองครับครับแล้วแผ่นนี้เท่าไหร่ฮะหลวงปู่ครับต่อกระเบื้องแผ่นนึงหลังคาไม่มีหลังคาไม่มีครับ100บาท100บาทคนเอง100บาทก็กันฝนกันชื้นกันน้ำได้ก็เลยเชิญชวนซะเลยนะครับสำหรับสงกรานต์ปีนี้ครับเป็นปีใหม่ไทยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทำบุญที่ไหนนะครับแล้วอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับก็ร่วมทำบุญกับรายการของเราได้รายการหาทจิตนะครับแล้วก็แผ่นนี้เนี่ยราคาแค่100บาทเองร่วมกันฮะมาร่วมกันทำบุญนะฮะนี่ก็มีผู้บริจาคมาเยอะแยะเต็มไปหมดครับข้างหลังนี่แต่มันก็ยังไม่พอโอ้โหพี่หลังใหญ่นะฮะหลังใหญ่ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการมากแล้วปีนี้พี่สุเทพวันนี้นะฮะพี่สุเทพประยุทธ์นะฮะน้องรัชนกศรีโลพันธ์น้องม้วนนิตาชาวยักษ์แล้วก็น้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์นะที่เป็นครอบครัวเดจิตเนี่ยก็จะมาด้วยกันมาร่วมกันนะครับมาสร้างบุญหลวงปู่ดีใจไหมครับดีใจก็เป็นบุญเนาะครับผมหลวงปู่สุขครับอย่างนั้นเดี๋ยว
นิมนต์ท่านเนี่ยพาผมไปดูบรรยากาศวัดก่อนนะครับเจริญพรครับผมครับรู้สึกมีเนนด้วยนะครับมีเนนอยู่ตรงนี้นะฮะเนนนะหลวงปู่ดูแลเนนนะครับอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งครับนะฮะก็คือพระฤดูร้อนนะครับเนนเนนนี่ต้องมาบรรพชาพระฤดูร้อนครับพระฤดูร้อนนะครับจำนวนเท่าไหร่ฮะเยอะจำนวนเนนนี่ในโครงการก็33รูปแต่เรามีเนนพี่เลี้ยงอีก2ก็เป็น35ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ครบโครงการไปสึกออกไปแล้ว10 16 17ก็ยังเหลืออยู่อยู่นะยังเหลืออยู่แล้วเนนได้เรียนรู้มั้ยฮะเนนที่มาส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็เรียนได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้ทำวัดสวดมนต์ครับได้มีเดียวด้วยครับพี่เทพครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับว่าคือได้บวชตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเนี่ยดำรงชีวิตใช่ใช่นะฮะเขาจะได้โตไปเขาจะได้ไม่ทำอะไรที่ในสิ่งที่ไม่ดีคือศีล10ข้อเนี่ยเนรเขาดูแลแล้วก็ท่านเจ้าวาดท่านก็ให้ความรู้ด้วยเรื่องการให้ความรู้เรื่องพระธรรมวินัยก็เรื่องทำวัดสวดมนต์เรื่องกราบไหว้แต่ณตอนนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะด้านในโบสถ์ที่กำลังจะเป็นโบสถ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นโครงสร้างอยู่นะฮะครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับครับครับเองครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับคือเรามาดูบรรยากาศบันไดขึ้นก็ยังไม่สำเร็จนะฮะหลังคาก็ยังไม่มีฝนตกมาเป็นเรื่องหลังคานี่ก็ต้องใช้เงินพันควรไม่ต่ำกว่า 200,000 มาถึงมาถึงตรงไหนฮะมาถึงเหล็กข้างบนนั่นเลยทำที่จะมีหลังคาให้เป็นโครงสร้างคือต้องมีเหล็กต้องมีเหล็กโครงวางก็พี่สุเทพใช่ไหมผมสงสารท่านมากมีเงินเท่าไหร่ทำหมดเลยอันนี้เรื่องจริงครับเป็นหนี้ด้วยครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นหนี้ช่างเขาอยู่ในโครงสร้างนี่นะครับก็100,000100,000จันทร์วานนะครับขอไงขอให้ประป่าครั้งนี้ให้ได้สำเร็จแล้วกันนะครับโครงสร้างสัญญาตัวนี้นะสัญญาโครงสร้างหลังคายังค้างเป็นหนี้เขาอยู่แสนกว่าคือทำไปล่วงหน้าแล้วจันทร์วานก็ถือเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยแต่เราเป็นหนี้เขาอยู่ในช่วงนี้แค่นี้นะต้องอาศัยเหล็กถ้ามีเหล็กมันยึดไงพี่ตุ๊กกระเบื้องพี่เทพนะครับหลวงปู่ถามไปใช่ไหมหลวงปู่มาอยู่นี่ตั้งนานแล้วหลวงปู่มีความมุ่งมั่นมากเลยผมมาอยู่ใกล้น้ำฉับสัปยะต่อการปฏิบัติมากคือเรียกว่าชัยภูมินี่ผ่านแล้วหลวงปู่มีโครงการอะไรแบบที่ถึงแบบเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นจิตใจให้หลวงปู่เนี่ยโอ้โหนะฮะสร้างให้สำเร็จนะครับคือพระธรรมานี่ตั้งใจนะตั้งใจคือมาบวชนี่ตั้งใจบวชออกบวชคือสละเลือดเนื้อเลยคือสละให้กับศาสนาไปเลยนะปู่ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตแล้วถวายพระพุทธเจ้าเลยไม่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วจะอยู่ตลอดชีวิตตอนนี้ก็อายุ62แล้ว62แล้วเนี่ยยังแข็งแรงก็อยู่ไปตลอดไปแต่พิธีเทศเรามาดูเนี่ยเราเป็นที่น่าปราบปลื้มยินดีนะฮะคือโบสถ์ที่เราได้เคยร่วมกันสร้างกันนะจนกฐินนะฮะที่เรามาร่วมกันเนี่ยจนณวันนี้เริ่มจะมีแล้วเจริญพรครับแต่ก่อนนี้โยมเขาสร้างเมนตรงนี้นะสร้างเมนตรงนี้แหละตรงหน้าโบสถ์เราเนี่ยอ๋อครับสร้างเมนนี่ปีกว่าครับเขาทำโครงสร้างอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ได้ก่อเตาครับแต่หาเจ้าภาพไม่ได้อีกเลยครับก็จะมีคนบาดเจ็บล้มตายป่วยนิดหน่อยก็ตายครับคือเจ้าที่ตรงนี้เขาไม่ให้ทำครับหลวงพ่อก็เลยขอโยมบอกโยมว่าถ้าทำต่อไปไม่ดีนะมันอันตรายมันแพ้บ้านเราเลยต้องย้ายสถานที่ก็เลยสวดถอนก็ทุบทิ้งเลยทุกวันนี้เมนก็อยู่ด้านหลังก็หลวงพ่อมาบอกบุญตรงนี้มาบอกบุญตรงนี้นะครับครับอันนี้ทำห้าหกเดือนเสร็จเลยห้าเดือนเลยครับล้านกว่าพี่เทพจะมาเดือนนะมาร่วมบุญคนละ30,000 40,000 50,000 ก็มีทำพี่เทพทำแล้วนี่แสดงว่าถูกใช่ผู้ครับนะฮะไม่ถูกไม่ได้นะใช่ไม่ถูกไม่ได้ครับเหมือนพี่เวลาไปทำบวงสรวงพระหรือว่าไปบูรณะพระก็ต้องบอกกล่าวต้องบอกกล่าวสำคัญนะพี่ว่าไหมครับสำคัญครับถ้าเป็นคนไทยนะครับก็ต้องสำคัญมากเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่าโอ้เทพดานางฟ้านะคงไม่ยอมก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้หลวงปู่ครับโบสถ์ยังเป็นการสร้างโบสถ์ใหญ่แล้วก็การรายการหลากหลายคนที่ร่วมมาไม่ว่าเป็นกฐินก็ดีพระป่าก็ตามอยากให้หลวงปู่นะครับผมอยากรัตนาบารมีครูบาอาจารย์ของท่านนะฮะแล้วก็หลวงปู่ช่วยรัตนาสิ่งหนึ่งติดมาคุ้มครองปกปักรักษาแฟนๆรายการครอบครัวมิราเคิลแล้วก็พี่สุเทพพร้อมทั้งคณะด้วยครับครับกราบนมัสการนิมนต์นะครับให้ความสำคัญกับวัดเราได้ให้ความสนับสนุนได้นำดารานักแสดงมาช่วยมาเปิดคอนเสิร์ตที่วัดบารีสุรามเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถก็ขออนุโมทนาให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองครับขอความสุขความเจริญจงเกิดมีขอความสุขความเจริญความร่ำรวยเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระศาสนา
อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ไร้โรคามีโชคลาภวาสนามีปัญญามีผิวพรรณผ่องใสมีอายุขายยืนนานมีลูกหลานเป็นคนดีอาตมาค้าขายได้กำไรงามปรารถนาในสิ่งที่ดีงามก็ขอความปรารถนาจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุพี่เทพโอ้โหบุญขอบคุณพี่ตีมากนะฮะครับเป็นทำบุญหลายที่ท่านมีเมตตาให้ใช่ครับก็จะขอบอกนะครับแฟนมิราเคิลนะครับไม่มีของอะไรในโลกนี้ที่ได้มาฟรีๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเราถึงจะได้เราไม่ทำแล้วเราจะได้บุญจะได้เงินจะรวยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะต้องทำฮะต้องทำครับจะท่านสุเทพทำคาถาเดินนะครับแล้วหลวงปู่ก็สนับสนุนทุกอย่างสำเร็จงานวันนี้ต้องขอบคุณพระเดชคุณเจ้านะครับหลวงปู่สุขนะครับนะฮะวัดวังขออภัยวัดวารีศิลารามนะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนี่ยแหละค่ะนะคะในช่วงของเขาบอกว่าก่อนที่เราจะได้เห็นหลังคาโบสถ์เห็นหน้าบ้านเหมือนทุกวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้หูพูดเริ่มต้นจริงๆคือเราก็ไปช่วยกันเพราะที่นั่นเองก็ถือว่าเราต้องช่วยส่งเสริมนะอย่างช่วยส่งเสริมชาวบ้านนะส่งเสริมแรงศรัทธาของท่านผู้ชมทั้งบ้านไปในการคนที่อยู่ในตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมสร้างโบสถ์โบสถ์นั้นก็คือถือว่าเรามารวมเป็นการตั้งใจนะฮะเพราะว่าจะได้เป็นที่ปฏิฐานของผู้ยึดราชของพวกเราด้วยค่ะนะแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะได้มีโอกาสได้ฟังท่านเจ้าอาวาสนะคะได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปของโบสถ์แห่งนี้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะณวันนั้นเองเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ลงพื้นที่กันไปแล้วก็ยังนำนะคะกิจกรรมตะไคร้สอยดาวแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะคะจากพี่รัชชนศิโรพันธ์มีอสุเทพด้วยนะคะก่อนที่เราจะได้มีการแห่นะคะตอนนั้นเป็นแห่พระป่ากันด้วยนะรอบโบสถ์เลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะเห็นภาพบรรยากาศกันนะอย่าลืมนะใครที่จะส่ง SMS เข้ามาวันนี้ทุกๆเรื่องราวนะคะส่งเข้ามาได้ที่422 1606นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ